สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบครับการทดลองพิสูจน์คลิปวิดีโอจาก TikTok ในวันนี้เป็นการเล่นกับไฟครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้พอดีผมไปเจอทริคสุดเจ๋งอันหนึ่งมาจาก TikTok นะครับคือปกติเวลาจุดไฟแจ๊กเงี้ยปุ๊บมันจะมีควันขึ้นเล็กน้อยเห็นไหมอาจจะมองเห็นไหมแต่ว่าไม่เห็นเดี๋ยวค่อยให้ดูนะครับในคลิปวิดีโอที่ผมเจอมานะครับเขาสามารถทำให้ควันที่ออกจากไฟแช็กเนี่ยเป็นวงกลมได้ครับเป็นวงกลมแบบวูบลอยเป็นวงกลมแบบวูบลอยขึ้นไปบนฟ้าอย่างนี้นะครับโอ้โหน่าสนใจมากครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาใช้วิธีไหนครับอ่ะนี่ครับนี่ก็คือเขาดูแล้วลองทำตามไปนะให้หมุนนะหมุนตัวที่เป็นลูกล้อๆครับหมุนย้อนกลับครับแล้วก็ปุ๊บปุ๊บดิโอ้แล้วทำได้จริงครับทั้งสองคนเลยเห็นไหมโอ้โหเฮ้ยทำไมมันถึงง่ายได้ขนาดนี้ครับแค่แบบว่าวนกลับแค่นี้จบเลยหู้ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับวันนี้เพราะว่าเวลาหยุดไปใช้กันแล้วก็กดจุ๊บจุดเลยใช่ไหมเราก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดหมุนหลายๆครั้งก่อนกดมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆครับถ้าอย่างนั้นเราต้องมาลองกันดูครับอ่ะมาครับตรงนี้ในครั้งแรกก็ลองจุดแบบธรรมดาก่อนนะครับดูก่อนนะครับว่าปกติความมันเป็นยังไงไม่เคยสังเกตเหมือนกันนะลองดูนะครับอ่ะมันแบบก็แบบพุ่งขึ้นไปเลยมองไม่เห็นชัดเดี๋ยวต้องมองจากมุมบนเนาะอ่ะมุมอย่างนี้น่าจะเห็นนะครับลองดูกันครับเห็นไหมมันเป็นควันแบบเหมือนทูบอะแบบฟื้บลอยไปไม่มีรูปทรงเลยทำไมเห็นไหมลอยกระจายแล้วก็หายไปครับทีนี้ทำตามวิธีที่เขาบอกนะครับให้เรากลิ้งลูกกลิ้งเนี่ยย้อนกลับหลังไปครับย้อนดูนะครับเฮ้ยใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเหมือนจะเป็นวงแต่ว่ามันไม่ได้วงสวยเหมือนในคลิปวิดีโอนั้นนะครับในคลิปวิดีโอเขาเป็นอย่างนี้ครับวงแบบกลมบ๊อกนี้เลยครับของเราไม่ได้กลมบ๊อกขนาดนั้นแต่ถามว่ากลมขึ้นไหมกลมขึ้นนะครับเดี๋ยวอีกรอบนะย้อนกลับย้อนกลับเสร็จแล้วก็กดเฮ้ยมันโหมันเร็วมากอะมันดูไม่ทันนะโอเคไม่ได้นะครับเท่าที่ผมมองมันเหมือนแค่ควันมากขึ้นเท่านั้นนะอันนี้ถ้าไม่หมุนก่อนนะครับจุดครั้งนี้จะเป็นงี้เอ้ยเอาทำท่าไม่ต่างกันแล้วครับเยอะหมุนจะเยอะเลยนะลองดูหมุนสัก10ทีก็ได้ต้องอย่าให้ติดก่อนนะผมว่าเราหมุนแค่แบบอย่าให้มันติดอะถ้ามันติดแจ๊กๆเนี้ยน่าจะหมดไปหมุนดีๆอย่าให้ติดลองดูหรือว่าผมหมุนผิดมันเลยเราหมุนย้อนกลับมาได้ไหมโอ้โหแคลกแคลกเลยลองดูไม่ช่วยอะไรเลยครับมันก็ไม่ได้ครับตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ายังไงกันแน่ว้าวหรือว่ามันต้องอย่าหมุนให้ติดไฟเงี้ยเหมือนเงี้ยอย่างเงี้ยคือไม่ได้เพราะว่าควันมันขึ้นแล้วเห็นไหมว่าต้องค่อยๆหมุนใจเย็นๆช้าๆอย่าให้ไฟติดนะดูลองดูมาลองดูนะครับว่าเป็นไงครับก็คือควันเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นวงกลมอยู่ดีครับแค่ควันเยอะขึ้นเฉยๆครับคราวนี้เราหมุนสัก20รอบแล้วกันดูว่าเป็นไงครับสัก20เราดูนะครับ1 2 3โอ้ดูภาพช้าครับก็เป็นอย่างที่เห็นครับควันมันไม่ได้กลมบล็อกอย่างนั้นครับแต่ดูที่นิ้วโป้งครับโอ้โหดำเปี้ยมเลยครับมัวแต่หมุนตรงนี้นะครับนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับมันคิดว่าไม่น่าจะทําได้นะมันไม่ได้เป็นวงกลมอยู่ดีมันจะไม่ต่างจากเดิมเนาะควันมันก็แบบว่ามั่วๆอยู่ดีนะครับนี่นะครับเยี่ยมนี่ครับตรงนี้เรามาดูกันนิดนึงนะครับที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะอย่างนี้ครับเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนนะครับเนี่ยครับที่ด้านในของไฟแช็กตรงนี้ครับปกติเวลาที่เราหมุนลูกกลิ้งตรงนี้เนี่ยคือหมุนให้มันเกิดประกายไฟขึ้นครับในจังหวะที่ประกายไฟขึ้นปุ๊บก็กดแก๊สให้แก๊สออกมาเป็นไฟแช็กขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมซึ่งหลักการทำงานของหินตัวนี้ครับเพื่อนๆดูด้านในตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีเป็นสีดำๆคล้ายๆหินอยู่อีกอันนึงครับเวลาเราหมุนนะมันจะเนี่ยครับแล้วที่เราการหมุนหลายๆครั้งอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าอันนี้กดค้างนานให้แก๊สมันพุ่งออกมาก่อนแล้วก็จุดให้มันใหญ่เนี่ยถูกต้องครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ครับเราหมุนตรงนี้ครับหมุนแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับเพราะว่าการหมุนตรงนี้มันเป็นแค่การเสียสีให้เกิดประกายไฟขึ้นเท่านั้นครับเนี่ยไงฮะซึ่งเนี่ยผมไม่ได้คิดเลยมันก็ไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับเท่าที่เราทดลองทํากันดูในวันนี้ครับมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าถามส่วนตัวผมคิดว่าคลิปนี้เป็นความบันเทิงไหมผมว่าไม่ใช่ครับน่าจะเป็นชนิดของไฟแช็กมากกว่าครับหรือไม่แน่เขาก็อาจจะมีการปรับแต่งข้างในอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะเพราะมันหลายปัจจัยมากๆเหลือเกินนะอากาศก็มีผลนะอากาศที่บ้านเขาอาจจะหนาวมากจนทําให้ควันออกมาเป็นรูปได้ง่ายอะไรเงี้ยมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างมาก
นะครับแต่เท่าที่ดูตัววิดีโอนะไม่ได้มีการตัดต่อไม่ได้มีการกระโดดผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นความจริงแต่อยู่ที่ว่าจะต้องใช้ไฟแช็กแบบไหนหรือว่าอากาศแบบไหนหรือว่าปรับแต่งอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้เลยครับแต่เท่าที่ลองดูในวันนี้นี่ไม่ได้จริงๆนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็ไปลองทำกันดูนะครับไม่ได้อันตรายอะไรมากครับเป็นการเล่นกับไฟก็จริงแต่แค่ไฟแช็กครับลองดูครับทำได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์บอกผมด้วยครับถ้าจะให้ดีบ้านใครมีไฟแช็กที่ไม่ใช่แบบนี้ก็จะดีครับจะได้ลองดูว่าเฮ้ยไฟแช็กที่มันแตกต่างกันมีผลมากน้อยยังไงครับแต่ไฟแช็กแบบนี้เป็นอันพื้นฐานที่แบบคนไทยทุกคนแทบจะใช้กันนะครับผมก็เลยเอาเนี่ยมาลองใช้ดูครับจะได้รู้ว่าเวลาเราคนไทยดูคลิปวิดีโอต่างประเทศเนี่ยถ้าใช้ของบ้านเราจะได้ไหมครับสรุปแบบนี้ก็คือไม่ได้นะครับเสียดายนะถ้าทำได้จริงมันจะเฟี้ยวมากเลยนะครับต่อไปนี่แบบไม่ต้องดูบุหรี่จุดเทียนจุดธูปอะไรครับวันๆนั่งจุดเล่นนะครับนั่งดูควันมันวืบสวยเงี้ยจำนะเสียดายนะที่ไม่ได้นะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆครับเพื่อนๆอยากให้ผมพิสูจน์อะไรอีกคอมเมนต์มาบอกครับหรือไม่ก็แท็กมาทาง TikTok เลยก็ได้ดูอะไรเจอปุ๊บแท็กมาเลยครับครอบครัวตัวแสบหรือ5 Infinity ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพิสูจน์ให้ดูแบบดีอย่างแน่นอนครับคลิปวิดีโอนี้ก็เช่นกันเพื่อนๆส่งเข้ามาครับขอบคุณมากๆครับที่แนะนำเข้ามาครับแล้วเจอกับวิดีโอหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับจะได้ไหมเนี่ยไงก็ไม่ได้เนาะไปครับสวัสดีครับ